ฮาวายกับบร็อกซี่สวัสดีกันท่านผู้ชมวันนี้นะคะฮาวายก็สั่งของมานะให้บร็อกซี่นะคะสั่งของให้ตัวเองนะคะไม่ใช่สั่งของบร็อกซี่หรอกแต่ว่ามันเป็นการทำงานกับตัวบร็อกซี่นะคะวันนี้ฮาวายคิดว่านะมันน่าจะเป็นผลดีกับคนที่เลี้ยงหมานะคะแล้วก็มีผลร่วงอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมฮาวายไม่ชอบเลยยังทำใจไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องผลร่วงของบล็อกซี่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามฮาวายก็สั่งของมาท่านผู้ชมธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะฮาวายเคยแนะนําไปนะคะแปรงที่สําหรับหวีขนนะคะแล้วก็เวลามันเต็มตรงนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้มือจับแล้วกดตรงนี้ออกนะคะพอกดลงไปเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแผ่นร่วงลงมาใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าคนอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะทําให้บร็อกซี่ได้ท่านผู้ชมแต่กับฮาวายเนี่ยบร็อกซี่ไม่ค่อยยอมนะคะฮาวายก็พยายามค่ะพยายามทุกวิถีทางนะคะเพราะว่าจะทําให้ขนของเขาเนี่ยออกให้มากที่สุดท่านผู้ชมฮาวายก็สั่งถุงมือมาท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีร่องรอยนะฮาวายก็ลองไปแล้วความจริงจะต้องโชว์ก่อนแล้วก็ค่อยทําใช่ไหมคะคืออย่างนี้ท่านผู้ชมทํายังไงก็ได้ให้มันรู้สึกผสมผสานแล้วเขารู้สึกว่าเขาไว้ใจเรานะคะแล้วก็ฮาวายก็อยากให้เขาแบบมีความสุขมากๆกับการที่ฮาวายได้แปลงขนเขาด้วยมือฮาวายค่ะแต่ฮาวายก็ทำเนียนๆไปท่านผู้ชมทำเนียนๆนะคะคิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องยอมนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาจะยอมฮาวายไหมท่านผู้ชมครั้งแรกที่ลองเลยนะคะเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็โอเคแหละเขาคิดว่าเอ้ยน่าจะมันมีสายรัดมือด้วยนะเพื่อให้เราสบายที่สุดเวลาเราทำนะเฮ้ยเป็นยังไงสบายดีไหมเราก็ลุกไปท่านผู้ชมผลติดมาเยอะมากได้ผลมากเป็นยังไงมาลองกันค่ะนี่นะคะเราก็ลองไปท่านผู้ชมลองไหมนี่ดิ้นเป็นโอ้โหอุ้ยแป๊บเดียวล็อกซี่เพื่อความดุล็อกซี่โหยรักทุเรศมากนี่ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมเนื่องจากว่าล็อกซี่มันดิ้นมากเลยดิ้นมากไม่พอร้องด้วยนี่คนออกมาเยอะเลยถ้าหมาต้นไหนยอมก็จะดีท่านผู้ชมดูสิเยอะมากล็อกซี่ชีวิตฮาวายนะคะทุกวันก็อย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเขาเห็นเราใจดีมากท่านผู้ชมแล้วฮาวายนะเป็นคนที่หมั่นเคี้ยวร็อกซี่ตลอดนะคะแต่ไม่เคยทำร็อกซี่เจ็บนะคะท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงร็อกซี่กลัวฮาวายจะตีนะคะท่านผู้ชมฮาวายเนี่ยบอกได้เลยนะฮาวายไม่ตีร็อกซี่ค่ะแล้วก็ร็อกซี่อยู่ดีกินดีเชื่อสีขนมันแวบเลยนะคะวันนี้ภารกิจของฮาวายท่านผู้ชมก็สำเร็จนะท่านผู้ชมแต่ว่าทุรักทุเลนะคะกับคนอื่นเนี่ยเขายอมนะเวลาไปตัดขนท่านผู้ชมให้เขาแค่หูแปรงฟันตัดหนวดตัดเล็บสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะท่านผู้ชมก็ถุงมือนะคะก็ถุงมือแปรงขนถ้าเผื่อว่าใครจะเซอร์ชานะคะก็ประมาณนั้นละค่ะแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะแล้วสำหรับราคาเนี่ยถูกมากท่านผู้ชมเป็นเงินดอลลาร์ในฮาวายคิดว่านะประมาณ 2-3 เหรียญเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยนะคะสำหรับหมาที่ไม่ดื้อนะกับล็อกซี่เนี่ยดื้อจังเลยนะคะแต่ว่าประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะคะวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นห่วงล็อกซี่แล้วก็ซัพพอร์ตฮาวายเสมอมาค่ะฮาวายไปแล้วสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีสวัสดีค่ะ